สวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับก็ยินดีเราเข้าสู่ Archive the River of the World นะครับก็เราจะมาเอาชีวิตรอดในยุคดึกดำบรรพ์นะครับยุคที่เขาสร้างเรือโนอาห์กันนะครับแล้วก็แบบเอาชีวิตรอดนะตรงนั้นกันแล้วก็นี่น่าจะเป็นเรือโนอาห์ที่เราจะไปสร้างหรือเปล่าครับไม่รู้ว่าไอ้นี่มันจะเป็นก่อนน่าจะท่วมหรือเปล่านะครับก่อนที่น่าจะก่อนแหละเพราะว่าเราเริ่มสร้างเรือโนอาห์นะครับโอเคก็ไปเริ่มกันเลยดูเกมครับรู้สึกจะมีสแต็กด้วยนะฮะสแต็กโอ้ให้เพิ่ม2สแต็กใช่ไหมมีความแข็งแกร่งคล่องตัวแล้วก็ความแข็งแรงไหมเพิ่มสติมินาแล้วก็อันนี้ปัญญาสติปัญญาเหรอปัญญาไม่น่าจะเกี่ยวแล้วก็อันนี้อ๋อนี่เฮ้ยมีโชคคือผมว่าถ้าเรามีโชคอะไรมันก็ดีนะฮะงั้นผมจัดไป2อันความแข็งแกร่งนี้ไม่น่าจะเท่าไหร่นะครับเพื่อแบบเข้าถ้ำหรือไปเจอหีบอะไรนี่นะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวละครก็คือให้เราสุ่มเลือกใช่ไหมแบบสุ่มเฮ้ยโอ้ไม่เกี่ยวตัวครับไม่ได้สุ่มนะก็คือให้เราเลือกเอาเลย อันนี้ดูไม่กำยำสักเท่าไหร่นะฮะเราขอคนที่แบบกำยำนิดนึงนะเอาพี่แกแล้วกันน่าจะบึกเบือนดีนะครับเอาล่ะยินดีรับสู่โลกของเรานะฮะโลกที่อยู่ในยุคน่าจะยุคหินหรือเปล่านะครับยุคที่เขาสร้างเรือโนอาห์อันนี้ผมก็ไม่ได้รู้ประวัติศาสตร์อะไรขนาดนั้นนะครับหน้าส่วนตรงนี้คือคุณสามารถข้ามบทช่วยสอนได้โดยใช้สมุดบันทึกกดเจและค้นหาข้อมูลรายละเอียดเป็นประโยคเกี่ยวกับภารกิจและการเล่นสำหรับภารกิจหลักอ๋อข้ามบทช่วยสอนใช่ไหมไม่ข้ามไหม ข้ามต่อไปข้ามไปก็ไม่รู้อะไรสินะฮะแล้วก็พูดคุยกับผู้สร้างก่อสร้างสำหรับภารกิจผู้สร้างเหรอผู้สร้างเฮ้ยใช่พี่แกหรือเปล่าวะนั่นพูดคุยเหรอไม่ต้องคุยก็ได้มั้งมีเควสขึ้นบอกอยู่นะครับสวัสดีครับอุ้ยอันนี้น่าจะขุดอะไรวะเนี่ยขุดแร่หรือเปล่าหรือขุดดินน่าจะเป็นดินนะครับดูทรงอุ้ยดูทรงแล้วน่าจะเป็นดินโอเคไม่รู้เหมือนกันนะครับเอาล่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวไปทำตามมาก่อนนะครับเดี๋ยวช่วยสอนก่อนสโตนสติกแล้วก็ฟินนี่น่าจะเป็นหินหรือเปล่าหินฟินเรามีอะไรตอนนี้มีขวานกับพีเอสโอเคครับขวานกับพีเอสใช่ไหมงั้นก็ตัดหินก่อนเลยนี่ไงพีเอสแบบพีเอสกระดูกด้วยนะครับหินฟินได้ละแล้วสโตนครบงั้นทุบมันให้หมดเลยเปิดได้ครับอะไรต่อเนื่องโอเคหมดแล้วครับแล้วก็ไปตัดไม้อันนี้มะพร้าวใช่ไหมแล้วก็จะมีหลอดน้ำหลอดอาหารแล้วก็รูปสายฟ้าได้เป็นสติมิน่านะครับโอเคจัดยาวๆไม้10โอ้นี่ไม่พอเลยเฮ้ยได้มะพร้าวด้วยนี่โคโคนัทเพิ่มน้ำกับอาหารได้1 น้ำได้1เยอะเลยโอเคเรียบร้อยครับกดแท็บเพื่อครับแคมป์ไฟครับสตาร์ทครับอ๋อกดแท็บใช่ไหมอันนี้ไงนี่ครับครับมีแคมป์ไฟแล้วมีเฮ้ยอาวุธนี่คือยุคนี้จะเป็นยุคหินนะครับก็คือใช้อาวุธเป็นกระดูกนะบนเว็บพรอนอะไรวะเนี่ยพวกแบนแล้วก็ครับแคมป์ไฟเราต้องหาที่อยู่แล้วใช่ไหมอันนี้มันคืออะไรวะเนี่ยเสาแบบยุคนี้มีอะไรแบบเฮ้ยอะไรวะไอ้ยุคที่เราอยู่นี่มันหลังจากไดโนเสาร์มันสิ้นไปแล้วไม่ใช่ปะ แล้วไอ้เมื่อกี้มันคืออะไรคงไม่ใช่ภูเขาไฟมันจะปะทุนะเฮ้ยว่าแถวนี้ไม่น่าจะปลอดภัยหรือเปล่าผมว่านะเฮ้ยเดี๋ยวผมว่าแถวนี้มันมีมะพร้าวด้วยไงเลยไปหาที่ยั่งยืนกว่านี้หรือเปล่า แถวนี้ล่ะโอเคเอาตรงที่เราเกิดแล้วกันนะครับปลอดภัยดีเป็นที่สุดมีกล้วยด้วยเผื่อแบบอะไรมันจะง่ายกว่านี้โอเคเอาที่นี่แหละครับสร้างๆไปก่อนแล้วกันแชมป์ไฟโอ้นี่ไงลากมาใช่ไหมก็เลข3วางตรงนี้เลยครับเอาละแล้วก็น่าจะทำอาหารได้ด้วยนี่ไงมีปลาฟิชแล้วก็มีเนื้อชิคเก้นก็มี
อันนี้เนื้ออะไรวะชิคเก้นโอเคแล้วก็เวิร์กแบนด์อ่ะเวิร์กแบนด์เวิร์กแบนด์นี่ชุดนี่แคมป์ไฟเฮ้ยหูที่นอนหนังสัตว์อันนี้ไงสโตน10อุ้ยโอ้แล้วก็เป็นโต๊ะแบบหินด้วยเอาว่ะเดี๋ยววางข้างๆนี้แล้วกันนี่กดแถบเพื่อประดิษฐ์หอกไม้มองหาสัตว์ลาบและปรุงอ๋อโอเคแล้วก็สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้เกี่ยวกับภารกิจไม่ดูฮะหอกไม้ใช่ไหมหอกไม้โซนอาวุธนี่ไงหอกไม้สเปียร์โอเคคาบมาครับโอ้คาบนานเหมือนกันนะได้ยังก็ได้แล้วโอเคแต่ไม่เข้าช่องเลยเอาละเดี๋ยวเราไปหาล่าสัตว์แล้วก็มาทําอาหารดีกว่านะครับไม่รู้ว่าสัตว์แถวนี้มันเป็นสัตว์อะไรนะคงไม่มีกระต่ายหรืออะไรหรอกมั้งหรือเปล่าวะเนี่ยมีแทงอ๋อแล้วก็บล็อกได้ด้วยครับโอเคไปกันเลยหาสัตว์จะไปมองหาสัตว์ตัวอะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่ตัวใหญ่ๆอ่ะนะขอเป็นกระต่ายขาวหรืออะไรเอ้ยเจอแล้วเจอแล้วอะไรวะหมาป่าเหรอเฮ้ยใช่ว่ะอุ้ยเอาอู้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 อุ้ยหมูหมาป่าจิ๊บจิ๊บจิ๊บเออเฮ้ยเฮ้ยเอาดิเอาดิจิ๊บ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 เออโอ้โอเคบล็อกเฮ้ยมันเฮ้ยมันต่อเนื่องเลยเว้ยไม่ทำไมผมตีไม่ได้วะเนี่ยเฮ้ยเอ้าไม่คืออะไรวะโอ้เดี๋ยวนะเมื่อกี้ทำไมตีไม่โดนหรือเราอยู่ในมุมทะแยงโอ้โหเลือดโล60เลย โอเคได้เนื้อมาครับแล้วก็มีหนังเออน่าจะเอาไปทำเตียงคาบเตียงนะครับชิบหายละสู้กับหมาป่าเฉยนี้เลือดลดไป40เลยโอ้แล้วก็เลือดมันรีเจนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนี่ไงขึ้นมาเรื่อยละ66แล้วตอนนี้67โอเคแล้วก็ครับโอเคทำเนื้อย่างเนื้อเนื้อไหนที่เราได้มานี่ชิคเก้นนี่ไงครับแล้วก็ออนนะใส่ไม้สติ๊กคือยากไปนะเฮ้ยมันน่าจะเพิ่มหลอดเลือดด้วยนะรอฮะระหว่างนี้เราก็รอไปก่อนเนี่ยนี่ได้แล้วแล้วก็หยุดไว้ก่อนแล้วก็เก็บมาโอ้ยปลดล็อกเทคโนโลยีคลัง2อันแผนการสร้างฝีมือวางแผนเครื่องมือและกดปุ่มมอสขวาเพื่อวางการก่อสร้างอ๋อมีโต๊ะเลื่อยที่เลื่อยไม้ที่เขาให้มาอันนี้เขาไม่ได้ให้ครับนะก็คือให้มาเลยเฮ้ยอย่าบอกว่ามีผู้ช่วยเราไม่ได้อยู่คนเดียวใช่ไหมไอ้ตรงนั้นก็ไม่ใช่นี่วะเอาละงั้นวางตรงนี้กันวางดูเฮ้ยนี่ครับมีผู้ช่วยว้าเราไม่ได้ทำเองนะก็คือครับไม้อ๋อเอาไม้สูงมาแยกเป็นไม้สติ๊กได้ด้วยนะครับแล้วก็มีSolid Chest ที่เก็บของแล้วก็ไม้แผงไอ้ไม้เมเปิลนี่คืออะไรวะมันอยู่ในโซนไหนโอเคได้เป็นอาวุธครับเป็นกระบองอ่ะหรือเป็นอะไรนี่แหละแล้วก็ตอนนี้เขาให้คาบอะไรวิดีโอแผ่นอ๋อเป็นแผ่นไอ้สร้างแล้วต้องคาบในที่ไหนวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวขั้นแรกไปดูสกิลก่อนสกิลที่เขาให้มาอยู่ในอันนี้อ๋อแล้วก็มีสกิลติดตัวด้วยเหรออ๋อมีเพิ่มสติมิน่าแล้วก็เรนเจอร์พวกสายธนูมีใช้ธนูอาวุธต่างๆนะครับแล้วก็นี่ไอตัวสกิลพวกสร้างนะฮะก็คือเราต้องมาอัพตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้เรามี3 point นี่ฮะไอตัวนี้ที่เราต้องอัพ1 point อันนี้ก็1 point เลเวล2โอเคแล้วก็มันน่าจะเข้าอยู่ในอยู่ที่ไหนนี่ไงใช้สโตน10
ครับพรุ่งนี้ได้เลยเหรอโอเคงั้นวางไอ้เลื่อยเรียบร้อยแล้วก็ทำแผ่นใช่ไหมบิลเดอร์แผ่นใช้อะไรเดี๋ยวสตูนขอหินด่วนหินใช้เยอะมากหั่นเลยมันมีมีสโตนกับอะไรวะเนี่ยอันนี้หินฟินอันนี้เป็นสโตนแล้วก็โอ้เหมือนกันพาวเดอร์นะฮะแต่เหมือนเป็นแร่อีกชนิดหนึ่งเป็นยิปซัม เหมือนกันตรงไหนวะเนี่ยเหลือไปทำไอ้นี่ได้เหมือนกันเอานี่ขุดไม่ได้บ้าไปแล้วอ๋อหรือว่ามันอยู่ใกล้ไอ้ที่ขุดตรงนี้หรือเปล่าวะเอ้าอยู่นะ มึงขุดได้เป็นบางอันเนาะเอ้าถามจริงเดี๋ยวนะเดี๋ยวไว้ก้อนใหญ่นี้มันขุดได้เฮ้ยไม่ได้อ่ะหรือว่าเราต้องทำบทช่วยสอนนี้เสร็จก่อนโอเคไม่เป็นไรงั้นก็ค้าไปก่อน1แผ่นใช่ไหมโอเคได้มาแล้วครับทำไงคลิกขวาโอ้นี่ครับขั้นแรกเขาให้เราทำฐานก่อนก็คืออ๋อฐานมันใช้ไม้แผงมีรั้วด้วยมีบันไดย่าเดี๋ยวขั้นแรกเราต้องไปหาไม้แล้วก็ไม้เขาคาบไว้ก่อน4อันต่อ15วิอ๋อนี่ไงมีอยู่คาบเกียร์ไม่มีบอกนะว่าให้เราทำเกียร์แต่เขาบอกให้เราวาง4อันใช้กี่แผ่นโอเซียนก็16เหรอ16แผ่นอุ้ย16แผ่นครับ1เฮ้ยครับทีละอันเวิร์กกว่าแฮะอ๋อมันทำได้ครั้งละ2เวลามันเท่ากันได้ป่ะโอเคงั้นบวกไปเลยได้กี่อันโอเคได้7เอาละระหว่างที่รออันอื่นเดี๋ยวเรามาสร้างรอแล้วกันครับวางพื้นบ้านโอเคนี่พื้นบ้านเราจะทำแถวๆนี้แล้วกันวางโบ๊ะ1เดี๋ยวนะอ๋อนี่ไงมันต่อกันอยู่แต่ทำไมต่อแบบนี้โอเคแล้วก็เอ้าไม้หมดก็แสดงว่าไม้หมดจริงไม่พอไม้ไม่พอวางใหม่ไม่คือผมไม่อยากได้ชั้น2อยากได้ข้างโอ้อ๋อไปทางเดียวกันอยู่เนื้อไปคนละทางกันนี่โผล่แนบชิดติดผนังเรียบร้อยครับวางเนื้อและมะพร้าวลงบนแถบแล้วใช้ด้วยโอ้ก็คืออันนี้ช่วยสอนให้กินใช่ไหมโอเคเรากินไปแล้วก็คือมันกินในนี้ไม่ได้ครับในกระป๋องเราก็คือต้องออกมากินข้างนอกโอเคก็คือเดี๋ยวโอเคช่วยสอนใช่ไหมเดี๋ยวก็กินให้ครับกินหนึ่งโอเคแล้วก็กินเนื้อหนึ่งนี่นั่นที่ยังเหลือเนื้อไว้ที่เหลือนี่เราไม่ได้ทำเควสกันแน่เลยโอเคอันเรียบร้อยครับแล้วก็ปลดล็อกอีกแล้วนะครับปลดล็อกเทคโนโลยีจากคลังก็คือไออัพสองอันอ๋ออันนี้น่าจะเป็นบอกเกี่ยวกับรอยเท้ากับไอ้พืชที่เราจะใช้เก็บนะครับ2อันเนี้ยเดี๋ยวต้องไปอ่านดูอีกทีที่ทะเลสาบใช่ไหมจำไว้ก่อนที่ทะเลสาบแล้วก็เควสบทช่วยสอนสร้างวงล้อหมุนแล้วก็สร้างไอ้เครื่องตัดเสื้อผ้าแล้วก็โรงฟอกหนังไอ้ที่ตากหนังเนี่ยเลยหรือแม้ก็ไอ้ที่ทำหนังนะครับแล้วก็ประดิษฐ์รองเท้าแบบดั้งเดิมตอนนี้เราไม่มีรองเท้าใส่ใช่ไหมอันนี้เป็นเท้าเปล่าอยู่
โอเคตัวนี้อยู่ด้วยก่อนนะครับแล้วก็เก็บไม้แพงมาต้องไปที่ไหนก่อนแหละเดี๋ยวบ้านตู่ยังสร้างไม่เสร็จเลยได้แค่ฐานมันเดี๋ยวนะแรกต้องทำอะไรก่อนเดี๋ยวไปดูสกิลก่อนนี่ครับมันมี2อันอันนี้เป็นเครื่องตัดเย็บน่าจะต้องเอาไปตัวนี้ก่อนเอากดไปซะแล้วอันนี้เป็นรอยเท้าอ๋ออันนี้สมอลแท็บอ๋อพวกกับดักสัตว์นะมีธนูเอ้ยแล้วก็มีลูกธนูอันนั้นเป็นเลเวล2นะครับอันนี้เราต้องอัพเกถึงไหนถึงเลเวล1ใช่ไหมสปิริตนี่ไงอัพ1หรือ2วะเนี่ยเฮ้ยอัพถึงเลเวล2เลยตรงนี้โอเคแล้วก็น่าจะมีให้ในแท็บแล้วอันนี้มีค้อนแล้วฮะมีครอนเอาหรือว่าต้องมาดูในเวิร์กแบนด์อันนี้บิวด์แพงอันนี้บิวด์แพงสโตนมันอยู่ไหนวะอันนี้ไงได้แล้วก็มีแถบได้อันนี้ทำได้เหรอหยุดอันนี้วงล้อหมุนอันแรกกับวงล้อหมุนไม่อยากสับสนมึงกงอยู่วงล้อหมุนเหรออันไหนอันนี้ก็คือใช้เชือกกับไม้แพงโอ้ไม้แพง20เลยเอาว่ะชาร์จมากะว่าจะหยุดทำงานกันละไม้แพง20โอ้นานอยู่นะขั้นแรกต้องตัดไม้อะไรก่อนแล้วก็ไปหาวิธีทำเชือกวงล้อหมุนโอเคโอเคเฮ้ยโอ้โหได้มา100อ่ะตัดไป4ต้นแล้วก็ทำไม้แพง20ชาร์จมาไม้แพง20มีคุณเนี่ย5 20แล้วก็ on the craft ไปครับรอไป300วิกี่นาทีวะเนี่ยแล้วก็เราไปหาตัวที่ทำเชือกเราน่าจะคราฟตัวได้ป่ะไม่ได้ไงต้องไปที่เวิร์กแบรนด์อันนี้ไงใช้ไฟเบอร์เอานี่ไฟเบอร์โอ้นี่เป็นไอ้นี่เป็นใบไม้เป็นใบริบอันนี้เป็นไฟเบอร์ใช้กี่ใบ8ใบต่อ1เชือกเหรอแล้วเชือกมันใช้กี่อันเดี๋ยวต้องดูในนี้เชือกโอ้เชือก20ฮะโอเคอันไหนวะเนี่ยอันนี้เหรออ๋อนี่ไงนี่เอาไอ้ นี่องุ่นหรือเบอร์รี่แบ็คเบอร์รี่โอเคเอาละโดนเก็บไฟเบอร์แล้วก็หาพวกวัตถุดิบไปก่อนนี่เก็บไม่ได้อันนี้ที่เก็บได้มันน่าจะเรืองแสงนะเก็บยาว28เหรอ8กับ20โอ้โห80 100โอ้160 160อ่ะโอเคนี่200เดินแถวบ้านก็ได้แล้วเอาอะไรเยอะแยะมาครับเชือก20ครับเชือก20เย้โอเค20โอ้200วิครับเดี๋ยวออนดีนะคือแบบเวลาครับอ่ะเราไม่ต้องยืนรอให้ตัวเราครับหรือแบบทำอุปกรณ์ก็คือเราครับในนี้ก็คือมันจะทำงานของมันไปเองนะฮะก็คือแบบมีผู้ช่วยอ่ะนะฮะ โอเคแล้วก็เหลืออะไรอีกไอ้วงรอได้อ่ะเอาต้องมาดูในนี้แล้วก็สติ๊กเฮ้ยสติ๊กมีเยอะครับโอเคไม้แพงครบเชือกเสร็จแล้วก็ไอ้วงล้อเดี๋ยวเราจะทำในบ้านเลยแล้วกันไม่ใช่ชุดที่ดีนี่ครับเลยเก็บโอเคต้องใส่นี้ก่อนแล้วก็มาวางโอ้โหเดี๋ยวไอ้ของที่ทำนี่คือชิ้นเล็กๆนะฮะแต่พอจะวางนี่โคตรเบลอเลยแต่ว่าจะวางไว้ในบ้านแหละนะแต่แบบไม่รู้มันย้ายได้หรือเปล่านะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งครับมันย้ายได้หรือเปล่า
กด V อันนี้แท็กทั้งหมดดรอปไอเทมผมไม่แน่ใจว่าจะย้ายได้นะ ไม่แน่ใจปะงั้นไอ้ตรงนี้เดี๋ยวอาจจะต้องทำเป็นห้องของไอ้เครื่องทอผ้าไม่รู้ว่าประมาณไหนนะเดี๋ยวบ้านเราเดี๋ยวค่อยสร้างทีหลังแล้วกันครับห่างๆกับไอ้กำแพงนี้ทีหนึ่งโอ้แล้วก็มีผู้ช่วยเหมือนเดิมมีสาวทอผ้าเอาว่ะออกจะตากแดดนิดนึงนะฮะไม่ได้อยู่ในร่มนะก็คือยังไม่ได้ทำก็อีกสักพักนะก็ทนๆเอาหน่อยแล้วกันทนๆหน่อยแล้วก็ทำเชือกจากตรงนี้ได้แล้วนี่เป็นผ้าก็จะมีสองประเภทที่เอามาคราฟได้แล้วก็มีอู้แบบผ้าแบบชั้นดีครับนี่เป็นผ้าที่เราต้องการครับผ้าก๊อสมันใช้เป็นใบโอ้ใช่เหรอใบกัญชาแล้วก็ใบเฟรกอะเฟรกคือใบอะไรวะเนี่ยไอ้ตัวนี้น่าจะหาจากแถวหนองน้ำหรือเปล่าครับเพราะเควสตรงเมื่อกี้เขาบอกอยู่เดี๋ยวผมเดินลองดูก่อนแถวๆในหนองน้ำแถวนี้ไม่น่าจะมีอ่ะอันนี้เป็นไฟเบอร์เฉยครับเอาละลงไปตามหาสมุนไพรชนิดหนึ่งใช่ไหมอันนี้ใช่หรือเปล่าไม่ใช่เดี๋ยวก่อนโอเคเดี๋ยวลองไปดูครับโซนอาหารตอนวิ่งได้ปะเฮ้ยเดี๋ยวนะหนองน้ำนี่คือทะเลเลยเหรอใช่หรือเปล่าใครเกินไปลองพี่หนองน้ำน่าแถวๆนี้น่าจะมีหรือไม่มีอยู่เนี่ยแถวนี้ยิ่งแรงๆอยู่เฮ้ยไม่มีแฮะหรือต้องหาในป่าเฮ้ยยังไงแถวๆนี้มีเปล่าต้นกัญชาฮะมีหรือเปล่ามีสักต้นหรือเปล่าไม่มีอ้าวเงียบกริบอันนี้อะไรโอ้นี่แบล็คเบอรี่โอเคน่าจะต้องไปหาแถบๆหนองน้ำหรือที่ไหนสักแห่งนะแม่งก็แถวไกลกว่าบ้านเราอะแถวที่มันมีโอเคประมาณนั้นเอาล่ะก็เดี๋ยวในพัดนี้งั้นผมขอลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะเดี๋ยวเราค่อยมาทอผ้าแล้วก็ทำรองเท้าในพัดนั้นแล้วกันนะโอเคก็สำหรับในพัดนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาถึงอย่างท้ายคลิปนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสวัสดีครับ